สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องหมูเจ้าเบิ่งหยังนี่ขนาดทะเลยักษ์ใหญ่พี่น้องหมูเจ้ามาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งนํากันอุ้ยเราสิยักษ์ใหญ่ขนาดใดใหญ่คักใหญ่แน่พ่อแม่พี่น้องอุ้ยใหญ่แบบมาดามสิร้องโอบให้เบิ่งเด้อสิโอบหุ่มบ่บ่นี่จังซี่ล่ะนี่หมูเจ้าเบิ่งปาดพ่อแม่พี่น้องใหญ่แฮงใหญ่คักใหญ่แน่ปาดก็ว่าแบบว่าพิงแกแพกิ่งก้านสาขาแบบสุดยอดอีหลีสุดยอดคว่ำใหญ่คว่ำแบบว่าสุดยอดเนี่ยบ่เห็นมาดามเลยเนาะพี่น้องแล้วใหญ่คักหลายพี่น้องปาดมาๆๆจะสิให้เบิ่งนํากันเบิ่งแน่เก็บแน่ล่ะมื้อนี้เนาะมันใหญ่เริ่มใหญ่เบิดแล้วแม่พ่อพี่น้องจ้านี่อู้ยหมูเจ้าเบิ่งสุดยอดสุดยอดความใหญ่ความอลังการอีหลีปาดนี่มาดามก็อยากเก็บอยู่ได้พอสีเขียวนี่มันแต่มันเก็บบ่ได้แล้วพี่น้องมันถ้าเบิ่งใบใดสิเพิ่นเป็นตะเอาใดก็สิเอาอยู่คุณน่ะหมูเจ้าเบิ่งปาดอลังการอีหลีขนาดก้อนนี่มันยักษ์ใหญ่แฮงมันกําลังสิออกดอกเห็นบ่แบบนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วเก็บไปก็กินบ่แซ่บดอกมันขมเด็ดกิ่งใบเป็นไงล่ะสุดยอดบ่มีคนมาเก็บเนาะย่างไก่ซะเหลือเกินผู้ใดล่ะเขาสิมาโผล่ตรงมาดามแพทย์ก็มาดามจอยเนาะมาโผล่นี่ได้อยู่จ้ะพ่อพี่น้องโอ้ยสุดยอดดีๆบาดอลังการดีๆกันยังวะไปชมไปเก็บกันต่อนะจ๊ะไม่ได้เก็บไม่เป็นไรขอให้ได้ชมพี่น้องเนาะถอดเสื้อแล้วห่อนมาดามถอดเสื้อแล้วจะร้อนน้ำสุดยอดนี่แต่ขนาดทะเลแน่มไปเขียวๆนะแม่นเบิดเลยเฮ้ยขันมาพอตอนเล่าอ่อนๆนะก็สตาร์ทให้มันมือเลยอีหลีพ่อแม่พี่น้องปล่อยถิ่มไปมันก็แก่ถิ่มเขาก็เลือว่าจักหยอดสองหยอดให้เพิ่นแตกออกมาปีใหม่ให้เพิ่นได้ล้นขยายเม็ดขยายพันธุ์นะเบิ่งที่ล่ะหมูเจ้าเบิ่งที่ล่ะอู้ยขึ้นฮอดเอื้อยสวยเด้งามค่ะอันนี้เอาได้อยู่มั่งนี่แต่ว่ามันก็แก่แล้วมันบ่เป็นตะกินแหมมันแก่แล้วมันเอาตัวนี้เอาได้อยู่นี่ยังสิเอาซะเด็ดเอาตัวนั้นบ่เอาดอกนี่ก็บ่เอามันแก่แล้วมันเป็นตะกินมันขมเฮ้ยจะแม่นเจ้างามเฮ้ยไปละอ่อนซ่อนเจ้าเด้เห็นไหมอ่อนๆเห็นไหมล่องเข้าไปจักหยอดเนาะมันจะจมไว้เก็บหันมาพอตอนเพิ่นกำลังอ่อนๆนะยายอันนี้สีม่วงอันนี้สีเขียวเจ้าคืองามแท้มื้อนี้พามาชมคักๆเลยมาดูมาชมกันชัดๆเลยนี่หู้ยงามโพดงามโพงามบ่มีทิติเลยเกิดเป็นขนาดจังได้จังงามพักแท้หึเกิดเป็นขนาดนั่นใบอ่อนๆยังเอาได้อยู่งามกว่าหม่องที่ไปพอมือแรกอีกมือที่มาหอดอีกงามกว่าจ้ะงามกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันมองหันมันยังมีคนเหยียบมีห้อยคนเก็บอันนี้บ่มีเลยจ้ะสวยมากตรงนี้เนาะมันจะเลยสวยบ่มีคนมาเหยียบยำเพิ่นนะเก็บเลยแล้วมาถึงแล้วก็ต้องเก็บสิคะเนาะเพราะว่าปล่อยไว้ก็แก่ไม่มีใครมาเก็บห้อยเพิ่นเผาทิ้งสุกนี้เห็นบ่พี่น้องเนี่ยนี่ห้อยของปีก่อนๆนี่ห้อยกิ่งเพิ่นเฒ่าทิ่มนี่ของห้อยปีที่แล้วเห็นบ่ทุกปีเนี่ยก้อนนี้ก้อนนี้ก็เฒ่าทิ่มหมดแล้วเห็นบ่ไม่มีแหนงไหนที่จะเอาได้เลยจ้ะไม่มีเลยนี่นี่อยู่ใบอ่อนแล้วใบอ่อนได้อยู่เก็บกินแต่ใบอ่อนน่ะล่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งทุกกอเลยเด้อให้ชมกันทุกกอเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะได้ดูทุกกอเฮ้ยเขียวงามคักเบิ่งสิล่ะเฮ้ยพี่น้องเนาะส
ุดยอดอีหลีเลยเนี่ยมามันแมนอยู่แล้วเพิ่นว่ายังไงก็ใช่คณะทะเลอยู่สั่นแมนอีหลีปาดเพียสุดยอดอีหลีกันยังวะสุดยอดความงามเนาะงามมากงาม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 นี่อันนี้มันห้อยยังมาขี่ใส่ห้อยนกบ่ขี่นกกันละรอขี่นกไปชมกันต่อนะคะพุ่นน่ะเฮ้ยเป็นกองกองอยู่พุ่นน่ะแนมไปทางพุ่นน่ะแม่นเบิดเลยสิคักแท้คักแท้ขนาดทะเลเดี๋ยวนี้เป็นขนาดทะเลคือคักแท้ฮัดพี่น้องมาเจ้าเบิ่งเนี่ยโหดโถบ่โม่บ่แกงเนาะบ่าบ่มีห้อยมีห้อยคนหากินไม่ได้หากินแล้วเนี่ยหากเล่นเห็นบ่นี่เขาหักถิ่มหักเล่นเห็นคุณค่าบ่นี่ห้อยคนหักเล่นเฮาน่ะหักไปกินเฮาเห็นคุณค่าของเพิ่นหักเล่นน่ะสิไม่เห็นคุณค่าของผักเนาะพี่น้องจ๋าปั๊บขอลูกงามๆมองนี้ขอนางสวยๆนําดงขนาดทะเลเอ้ยขนาดทะเลบังมาถามเพิ่นบ่เห็นแหมแหมบ่เห็นคนอุ้ยมาบ่าอยู่ขนาดทะเลพอกระลูกเล่นกอบมาถามภาพพ่อแม่พี่น้องมาทั่วเกาะเอรูแฟนๆว่าตั้งซื้อไปเลยก็อันก็ขนาดทะเลว่าซั่นอย่าได้ตั้งแนวนั้นอยู่เนาะพุ่นน่ะว้าสวยสวยสิแคบเอารูปไปพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ท่ามกลางก็ขนาดทะเลนี่กางเกงแดงนี่ใส่กางเกงแดงได้มาทั้งคุณกับแม่นเด้อพี่น้องโอ้ยข่อยล่ะข่อยเบิดคำสิเว้าเด้อพี่น้องเด้อข่อยออนซ่อนขนาดเนี่ยพูดถึงมาถามมาตอนรับบ้านเด็กแกมันบอกพี่น้องตัดตายเลยหอบกาปานบ่ไหวยากอีกดีแล้วล่ะที่มาพอตอนพื้นแกเพราะว่าใครจะไปอดใจไหวเนาะพี่น้องแม่นบ่มันงามปานนี้มันก็ต้องตัดแหละนี่ก็ยังขั้นแขวอยู่นี่แต่เราแกแล้วแกเป็นดอกอย่างเงี้ยมันขมมันไม่น่ากินพี่น้องถ้าเพิ่นเป็นดอกขนาดเนี่ยล่ะก็จงไหวให้เพิ่นขันสิอนุรักษ์ขันเชิงอนุรักษ์น่ะอย่าเก็บตรงที่เขาเป็นดอกอย่างนี้แล้วเนี่ยดอกอย่างเงี้ยเขาสามารถแก่แหละก็เป็นเม็ดมันก็สิขยายพันธุ์ถ้าคือแพทย์กับพี่จอยตัดก็ตัดไปเลยเป็นโชว์ไปมันก็เกิดขึ้นมาคือเก่าน่ะหลากเขาอยู่ทางใต้ลำต้นเขาซ้ำนี่งามหลายสวยสวยมันก็เป็นตะเด็ดอยู่นั่นแล้วเพียงแต่ว่ามันก็เด็ดใจอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันก็ขมเนี่ยมันได้มันอ่อนได้เพียงแต่ว่ามันจะขมเดี๋ยวเฮาก็ไปลวกน้ำออกจักหน่อยเนาะก็เอาอยู่นั่นน่ะบ่มันบ่เอาเลยก็เอาอยู่เป็นส่วนเล็กส่วนหน่อยโอ้ยพุ่นน่ะไปๆๆพาไปเบิ่งทั้งพุ่นน้ำมันเยอะมากน้องจ๋าหลายแห้งพุ่นน่ะเฮ้ยโหดโผแล้วมีแต่ขนาดทะเลเอ้ยพี่น้องจ๋าเจ้าเอ้ยนี่อีกก้อนนึงพุ่นน่ะมึงเจ้าสิว่าจังไหนคะนี่เพียก้นสิมาดามรูปนี่จังคักเนาะพี่น้องจ๋ารูปนี่จังค่อยคักมึงเจ้าชมกันให้จู้ใจไปเลยเด้ออย่าว่าไหลสาละเด้อพี่น้องมานั่งบ่าในขนาดทะเลทีละมันก็งามซะเหลือเกินเป็นใครมั่งแล้วไม่อยากเก็บพุ่นน่ะนี่เนาะนี่เอาในจักหน่อยเป็นลวกลวกลวกก่อนมันก็เศร้าคมแน่อยู่ดอกนี่กิ่งก่านสาขาเพิ่นพุ่นน่ะเบิ่งช่อเล่าหมู่เจ้าเบิ่งพุ่นน่ะเฮ้ยเนี่ยเพิ่นใหญ่เต็มทีป่ะสิงามค่ะแท้สุดยอดอีหลีเลยสุดยอดความงามผู้ใดล่ะคือหัวคักหัวแหนฮ่าๆๆๆว่าซั่นพี่น้องโอ้ยมาเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งไกลๆงามคักอีหลีนั่นสวยอยู่ในดงทะเลดงคณะทะเลพุ่นน่ะมันเจ้าเบิ่งโอ้ยโผดโผดเนาะอ่อนอ่อนงามๆทั้งนั้นเลย
ขาดึงเล่นย่าจะมาดึงขนาดทะเลไม่กินแล้วอยากเก็บนี่สีม่วงใหญ่ขึ้นมาเป็นประมาณนั้นนะสีเขียวสีเขียวหลายค่ะทะเลเนี่ยคณะทะเลสีเขียวเยอะมากมันเพิ่นล้นลงมาต้นน้อยๆเพิ่นกำลังเกิดจ้ะโอ้ยเพียจะมันงามเนาะมาดามกำลังเลือกอยู่ว่าสิเอาช่อใดกำลังสิเอาอยู่นั่นแหละมันบ่เอามันหลายปั้นนี่น้ำขัดอ่อนอ่อนอ่อนโทษด้วยจ้ะเอาล่ำพื้นนี่นะล่ำพื้นนี่ตัวหางแสบเนาะล่ำเล่านี่แหละหางแสบเอาล่ำแล้วไปอิดหลาดหนาเก็บมวลที่กันเอาล่ะพ่อซ้ำนี่ล่ะขึ้นหอดเอื่อยเด้ขึ้นหอดเอื่อยสวยขึ้นหอดพี่จอยพี่น้องเอ้ยเห็นขนาดทะเลงามๆหลายๆสิขึ้นหอดเอื่อยมวลน้ำกันต้นนี้แก่หมดแล้วหมดสิทธิ์ที่จะเอาแก่คักแล้วตัวนี้ก็งามโอ้ยพี่น้องเอ้ยคอยสิบ้าตายในขณะทะเลมูเจ้ามาเบิ่งต้นสีเขียวมันก็อ่อนๆอยู่ได้นี่เหลือก่อนพี่น้องสวยเหลือกใดนะเนี่ยเลือกก่อนว่าจะเอาของกีบไหนจะเอาช่อไหนดีเบิ่งนะอุ้ยเรางามเนาะงามจนบ่อยากเก็บอ่ะงามหลายแล้วก็เก็บได้อยู่ช่อ2ช่อสิโอ้ยแก่บ่เอาแก่แล้วต้องแก่อันเมื่อกี้ยังกรอบก่อนอ่อนก่อนบ่เอาไปมาดูคอนี้เลี้ยงกันสาบลาบนี่พี่น้องเจ้าเบิ่งติล่ะเห็นบ่นี่ขนาดทั้งนั้นเลยคุณน่ะในหลุมในดอนพุ่นน่ะกะแมนเห็นบ่พักหาแย่งทะเลอยู่ทางใต้หาแย่งทะเลคือไปอยู่ทางใต้ค่ะพุ่นน่ะมื้อนี้ขอเมินเจ้าแน่เด้อพุ่นน่ะก็งามค่ะหาแย่งแต่ว่าบ่เอาเด้อมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องชมขนาดทะเลคักๆให้เพิ่นเบิ่งคักๆอ๋อมันมีถนนมานี่อยู่นี่พี่น้องนี่ถนนเขามานี่ได้อยู่เจ้าเบิ่งชมกันคักๆเด้อพี่น้องเด้อชมกันให้เต็มตาให้จุใจไปเลยนะคะอันนี้แก่เบิดแล้วจ้ะแก่แล้วหาเบิ่งใบอ่อนๆเพิ่นมีบ่ต้นนี้อ่อนอยู่ต้นนี้ยังอ่อนอยู่เนี่ยมานั่งงงในดงทะเลนะจ๊ะโอ๊ยบ่ผิดอีกแล้วนั่งงงในดงคณะทะเลว่ามันดงทะเลอันนี้มันได้ใบเห็นบ่โชคดีที่ยังมีใบอ่อนๆให้เราสะอาดสะอาดมากครับนี่เพิ่นบ่แล้วแต่พุ่นน่ะเพิ่นเสียงสิออกมาอีกบักอย่างหลายนึงเจ้าเบิ่งกินอ่อนให้แก่นี่ต้นนี้อ่อนแท้แล้วนี่งานนี่แต่ว่าก็ยาวหลายเถาะมันเหลือหลายอยู่พุ่นน่ะจักว่าจะก่อเดี๋ยวค่อยเก็บพุ่นน่ะก้อนนึงเห็นบ่เนาะเดี๋ยวสุดยอดไปเลยนะคะสุดยอดแห้งงามแห้งงามหลายสุดยอดความงามดีกันยังวะโคตรโผล่บักโม่บักแตงเกิดมาเปิดมาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแหละล่ะว่าเพิ่นงามขนาดใดเนาะงามมากจ้าแต่ก่อนงามแค่กินการสาขาร่างการงานสางยื้อโคตรโผล่แล้วเจ้าเขียวลืมๆอยู่ไปชมกันต่อนะคะ
จ้าตาไหนหน่อยเดี๋ยวจะได้กระต่ายไงมาอีกก้อนหนึ่งจ้ะก้อนนี้แกนๆไม่ค่อยสวยเนาะแย่เบิดแล้วล่ะดอกคือบ่ค่อยดกคือกันก็ดอกเพิ่นกุดๆเนาะเอื้องก็มีหยังมามากินดอกเพิ่นไปนี่ล่ะนี่พี่น้องว่าคือแพดบ่เอื้องก็ดอกเพิ่นกุดๆนี่นี่ใบอ่อนๆให้ข่อยบ่บ่มีกับบ่เอาไม่มีไม่เอาเฮ้ยขั้นแขวขั้นแขวงาแล้วไหมงามีแต่งาใหญ่ๆเบิ่งสิล่ะเขียวหย่องหย่องเอ้ยบักขันนี่อุ้ยก้อนนี้ก็คือกันเจ้าคือใหญ่แท้ร่างการงานสร้างอีกแล้วขนาดทะเลบังมาดามเบิดพี่น้องเอ้ยบ้าโอ้ยปวดปวดขอบ่ดอกเกิมแก่แล้วขาอ่อนอ่อนขาแหนงอ่อนอ่อนเพิ่นเนาะเสียงบ่พี่น้องเสียงมาดามเด็ดก็ละนิดก็ละหน่อยมันไม่แก่นะฟาดเรียบหมดเลยจ้าวิวก็สวยคณะทะเลก็สวยก้อนนั่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบิ่งก้อนนี่ก่อนก้อนนี่ก็อลังการงานสร้างบ่มีเจ้าเบิ่งนี่ข่อยก็สิถ่ายรูปก็ก้อนนี่คือเก่าเด้อโอ้ยกลัวสิไปสูดผมข่อยสิบ่เหงาขนาดทะเลบอกพี่น้องหึกลัวสิไปสูดทะเลแน่บ่เห็นมาดามอีกแล้วขนาดทะเลบังเบิดพ่อแม่พี่น้องขนาดเต็มจอ โอ้ยโผดโผแล้วก้อนนี่อุ้ยพี่น้องอยากให้เห็นน้ำกันก้อนนี่มันดอกเพิ่นงามงามดอกเขาสวยมากดอกสวยสวยนี่จ้ะเบิ่งดอกดอกก้อนนี่เด้องามคักนี่ไหมอุ้ยดอกเพิ่นงามงามสวยมากเบิ่งเบิ่งช่อเบิ่งก้อแต่ละก้อเด้อเบิ่งอุ้ยโหดโผบักโม่บักแตงให้เบิ่งเบิ่งลำต้นเพิ่นพูนะลำต้นเพิ่นปาดลำต้นเขาใหญ่มากนี่ไม่ต่ำกว่า20 ปีละมั้งเนี่ยเนาะติโทหลายปะหนีเก็บอยู่ดอกเก็บจะเก็บเก็บอ่อนๆเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยปั๊บอ่อนๆเลยอุ้ยงามงามงามพี่น้องคณะทะเลกอนี้ทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยฮะสวยอลังการแห้งปุ่นนะปั๊บสวยสวยอลังการดอกเพิ่นน่ะนะเนาะเป็นตาสีอ่อนครับมันเพิ่นบานนี่ทั้งสีงามคักบ่มีโอกาสได้มาเบิ่งตอนละบานดอกเฮาบ่ได้อยู่แถวนี้เฮามาเที่ยวซื่อคนที่เพิ่นอยู่แถวนี้ล่ะเพิ่นสิได้มีโอกาสได้เบิ่งดอกเพิ่นตอนบานเนาะสวยอ่ะอันเด็ดแห้งมันเยอะๆเนี่ยเราเอาได้อยู่พอแล้วล่ะเผื่อก้ออื่นนะไงงามขนาดได้ย่อมรับว่าขนาดก้อนี้เพอร์เฟกต์สวยมากจ้ะดอกเขาสวยจริงๆเนาะพี่น้องดามสิบบาทไตมีความงามทั้งคนกับความงามของคณะทะเลก้อนนี้
เอาใบเพิ่นเอาใบเพิ่นใบเพิ่นแตกมาใหม่ๆเบิ่งลำดอนยี่โผล่โผล่นะโผล่โผล่หม้อบักแตนคุณนะยี่งานงานงานสุดยอดอีหลีเลยแต่ละกอมันเจ้าเบิ่งแง เบิ่งกุ้มนี่ก็สิปากไว้ซ้ำนี่อีกแหละเพราะว่าคิดมันจะยาวเกินนะพี่น้องเนาะแต่ไม่ได้พากลับน่าจะพาไปต่อมันยาวไปยันนู่นนะพี่น้องนี่ก้อนอย่างนี้ที่ใบก้อนนอนเก็บหลายอยู่เขาเอาใบพี่น้องเนาะยอดเอาไม่ได้แล้วยอดเขาแก่หมดแล้วเก็บใบเอาไปเอาต้นละอันต้นละน้อยสองน้อยนี่ก็แก่หมดแล้วจ้ะเนี่ยแก่ไปแล้วนี่ก็แก่ไปแล้วจ้ะต้นนี้ก็ร่างการงานสาล่ำต้นมาแม่อู้ยสวยสวยแผ่ต้นนั้นเลยแต่นี้น่าจะเป็นสีม่วงนี่แหละพี่น้องมึงช่อพึ่งแต่ละช่อเนาะจะเม็นเล่าขักกันยังวะโอ้ยเก็บก่อนโผล่บักโม่บักแตงโผล่โผล่แล้วความงามนั่นโผล่อีหลีนอนนี่ยังอ่อนอยู่เลยนี่นอนนี่เอากอดแห้งนี่เงี้ยวได้นี่อย่างนี้นี่ช่อนี่ช่อนี่ก็อ่อนๆอยู่มีหลายช่อตัวนี้อ่อนๆแต่ว่าบ่ทันเอาดอกเพื่อไปพออ่อนกว่านี้เนาะมันหลายอยู่แม่อันนี้ผู้ใดมาถือพลไว้นี่มาดามบ่ได้ถือได้นี่นี่เบิ่งห้อยแต่หลายมือแล้วเฮาก็เอาซะเนาะเราสิฮักแล้วมั้ยเราจะฮักแล้วไปคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี่เด้อพี่น้องสิพาไปต่อจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็นมาซุ่มแล้วก็ Enjoy Life Side Denmark เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาดามเห็นมัสลูมแฟนเพจเด้อขออีกช่อหนึ่งปนันว่าพ่อมันหล่นกระตาแล้วได้นี่กระตามานิดเดียวเองพี่น้องกราบว่าสิบ่เอาหลายแฟนว่าบ่ให้เก็บหลายนี่แต่ว่ามันก็จุได้อยู่เนาะไปเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะแล้วนะจุ๊บๆสวัสดีจ้าพุ่นนะพักคุ้มทะเลก็กำลังสิขึ้นสาบลาบอยู่พุ่นนะเบี้ยเพิ่นเห็นบ่พุ่นนะเขียวเหงาๆอยู่